มีอะไรอยู่ในเพลง Easily วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเริ่มด้วย Time Signature ของเพลงคือ68 Don't you tell me that it wasn't meant to be Call it quits, call it destiny Or just because it won't come easily 68คือใน1ห้องทางดนตรีจะมีเอกโน้ตจำนวน6ตัวใน1ห้องและจะแบ่งจังหวะตกเป็น2จังหวะตกในแต่ละจังหวะแบ่งเป็นเอกโน้ต3ตัว2กลุ่มศัพท์ทางดนตรีจะเรียก68ว่า Compound Double Time เพลงนี้มีอยู่ด้วยกัน2คีย์โดยท่อนคอรัสและท่อนโซโล่จะอยู่ในคีย์ F Major ส่วนท่อนเวิร์สนั้นจะอยู่ในคีย์ B flat Majorทางเดินคอร์ดในท่อนคอรัสคือหากมองเป็นตัวเลขจะได้เป็นคอร์ด2ไมเนอร์5โดมิแนนซ์6ไมเนอร์5โดมิแนนซ์7ของ4 2ไมเนอร์5โดมิแนนซ์7และคอร์ด1เมเจอร์สิ่งที่น่าสนใจในท่อนนี้คือคอร์ด5โดมิแนนซ์7ในบาร์ที่2และ4ไม่ได้ส่งเข้าหาคอร์ด1เหมือนทั่วๆไปสังเกตที่คอร์ด Cซึ่งเป็นคอร์ด5ที่มักจะส่งเข้าหาคอร์ด1หรือ F major แต่จะส่งไปหาคอร์ด D minor หรือคอร์ดที่6ส่วนคอร์ด F dominant 7นั้นเป็น secondary dominant ที่ใช้ส่งเข้าหาคอร์ด D flat major หรือคอร์ดที่4ของคีย์ F major แต่จะส่งเข้าหาคอร์ด G minor แทนทั้ง2ที่นี้จะเรียกว่า deceptive cadence หรือการใช้คอร์ด5ส่งเข้าหาคอร์ดต่างๆที่ไม่ใช่คอร์ด1ส่วนมากมักจะส่งเข้าหาคอร์ด6ไมเนอร์แต่ก็สามารถส่งหาคอร์ดอื่นๆได้เช่นเดียวกันเคเดนซ์นี้จะให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงเป็นอย่างมากและมักจะไม่ใช้สำหรับจบท่อนส่วนใหญ่จะใช้ขยายท่อนออกไปเพื่อไปหาเคเดนซ์สุดท้ายของท่อนนั้นๆในท่อนเวิร์สจะอยู่ที่คีย์ B flat major ทางเดินคอร์ดในท่อนเวิร์สคือหากมองเป็นตัวเลขจะได้เป็นคอร์ด2ไมเนอร์5โดมิแนนซ์7 1เมเจอร์7 4ไมเนอร์2ไมเนอร์5โดมิแนนซ์7และ1เมเจอร์7วนกัน2รอบและส่งไปที่ท่อนคอรัสด้วยคอร์ด D โดมิแนนซ์7ซึ่งเป็น secondary dominant ที่ใช้ส่งเข้าหาคอร์ด G minor หรือคอร์ดที่2ของคีย์ F major คอร์ด E flat minorคือการยืมคอร์ดมาจากคีย์ B flat minor หรือ relative minor ของคีย์ B flat major เราสามารถเรียกเทคนิคนี้ว่า parallel key ทางเดินคอร์ดในท่อนโซโล่นั้นจะเหมือนกับท่อนคอรัสทั้งหมดลายโซโล่นั้นจะมีสำเนียงของ blue ผสมกับการเล่น2โน้ตพร้อมๆกันซึ่งจะเรียกว่า double stop การเล่นเทคนิคนี้นิยมใช้ขั้นคู่34และ6จากสเกลที่เลือกมาใช้ในณขณะนั้นมาสร้างเป็นโซโล่ตามที่ต้องการสำหรับวันนี้อะไรอยู่ในเพลงก็ประมาณนี้ครับอยากให้ผมทำเพลงของใครคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะครับไว้เจอกัน